วันที่14มิถุนายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับการพยากรณ์อากาศประเทศไทยเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาส